สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเราคนบันเทิงโพสแสดงความเห็นหลังฟังแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมหลังสังคมฟังแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมไปแล้วต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลจำนวนมากจนแฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งไม่เว้นแต่คนดังในวงการบันเทิงหลายคนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางโซเชียลของตัวเองอย่างแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่ามันจบนานแล้วที่จริงไม่ต้องรอถึงวันนี้หรอกจบข่าวแยกแฮชแท็กก็เท่านี้ละแฮชแท็กสวัสดีวันอังคารแฮชแท็กตายจ่ายจบและพบว่าเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมก็ได้กดไลค์ด้วยทางด้านบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีก็ได้โพสต์อินสตาแกรมถามความเห็นชาวเน็ตว่ารู้สึกอย่างไรหลังฟังตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมเสียชีวิตพร้อมทั้งระบุอีกว่าจ้าและหมอวังได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารู้สึกได้ว่าฉันเดาเก่งว่าแบบนี้แหละแอนนาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าสะเทือนใจและอีกข้อความว่าขอโทษนะเธอฉันทำได้เท่านี้อีกไม่กี่วันก็ต้องส่งเธอไปไกลแสนไกลลาก่อนนะส่วนปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าแถลงข่าวปิดคดีเนี่ยจบแล้วเอาขึ้น Netflix ต่อเลยได้ไหมอยากดูอีกทีแบบชัดๆนี่ฟังเสียงแล้วเหมือนประศนีในรายการเกมโชว์นอกจากนี้เบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมก็ได้โพสต์ Instagram โพสต์ภาพคู่แตงโมพร้อมระบุข้อความว่า Miss you so much @simonp.officialshell#stonerbkk #greenmanmelon ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ